สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านขานใช้สารวัตรเป็นโรงพยาบาลสนามเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับสำหรับกรณีของวัดกองทองสว่างอารมณ์อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีที่มีเจ้าหน้าที่จากทางอบต.มาจัดเตรียมสร้างศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลสนามให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19ปรากฏว่าพอสร้างไปได้ประมาณ 60% กลับมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอ้างว่าศาลาที่จะสร้างโรงพยาบาลสนามนั้นเป็นชื่อของญาติสร้างให้ทางวัดเท่านั้นไม่ยอมให้สร้างโรงพยาบาลสนามทำให้ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ต้องขนของกลับโดยทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นผ่านวันได้โพสต์ภาพพร้อมเล่าว่าแล้วจะสร้างถวายวัดทำไมแทนที่จะได้ทำเตียงสนามไว้ช่วยเหลือกันกลับทำไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องขนของกลับใจแคบผมขออนุญาตไม่ออกนามนะครับทำโรงพยาบาลสนามวัดกองทองเสร็จไป 60% เหนื่อยกันมาหลายวันสรุปต้องล้มเลิกเก็บของสารามีเจ้าของห้ามเอามาทำเอามาถวายทำไมแบบนี้ไม่สร้างไว้ที่บ้านตัวเองล่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยว่าถ้าสร้างถวายวัดแล้ววัดต้องมีอำนาจที่จะทำเป็นโรงพยาบาลสนามได้คนสร้างไม่น่าจะมีอำนาจมาสั่งว่าไม่ให้ใช้นะเป็นเรื่องของวัดอีกท่านบอกว่าได้ที่ใหม่แล้วค่ะไปสร้างที่อบต.แล้วค่ะมีของเอาไปช่วยได้นะคะขอบคุณค่ะอีกท่านบอกว่าเป็นคนให้ก่อนได้ไหมของถวายวัดแล้วจะมาฉันทำฉันถวายฉันบริจาคไม่ให้ใช้ไม่ได้ปะคะนรกกินกระบาลแล้วค่ะอีกท่านบอกว่าน่าจะคนแถวๆวัดแหละครับคงกลัวติดเชื้อกลัวนอนกว่านี้ด้วยความเข้าใจผิดว่าเชื้อมันจะเปลวลอยไปถึงบ้านตัวเองคนไกลไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ใจแคบขนาดนี้เป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ